40ดีกรีทำไรครับวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปไวท์ทาวเวอร์ด้วยสกูตเตอร์นี้แล้วเจอกันดูความซิ่งไปเรากำลังเดินขึ้นไปยอดของไวท์ทาวเวอร์นะก็เป็นบันไดเดินวนดูเห็นว่าเวลาเท่าไหร่ไวท์ทาวเวอร์สูงประมาณ33เมตรมีเอ็กซิบิชันเล็กๆระหว่างทางที่จะมองเห็นริมทะเลที่เราขี่สกูตเตอร์มาใช่แล้วว้าวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันจ้ะอันนี้เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะข้างบนก็จะมีร้านขายของฝากนี่มีที่นั่งดูเดี๋ยวเราจะออกไปดูอยู่ข้างนอกกันว้าวสวยมากขึ้นมาตรงนี้จะเห็นวิวเมืองโอ้โหเป็นเมืองขึ้นไปบนภูเขาอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นริมทะเลที่เราขี่สกูตเตอร์มาเมื่อกี้โอ้โหนี่เรือนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือนี้กันเป็นเรือเหมือนกับท่องเที่ยวชมเมืองเป็นเรือโบราณนี่มันจะใช้เวลาวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงตอนที่เรามาถึงมันออกไปแล้วเราก็เลยโอเคขึ้นไวท์ทาวเวอร์กันละกันจะให้ดูรอบๆไวท์ทาวเวอร์นะจ๊ะของไวท์ทาวเวอร์เห็นธงชาติกรีซด้วยด้านหลังก็จะเป็นเมืองเมืองเขาก็จะสูงขึ้นไปอ่ะบนภูเขาสวยมากสวยจริงๆนี้เราลงมาจากไวท์ทาวเวอร์แล้วกำลังจะมารอขึ้นเรือลำนี้เป็นเรือที่เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองอ่าวตรงนี้เนาะหน้าไวท์ทาวเวอร์ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนี่อันนี้เป็นตารางเวลานะมีหลายรอบส่วนเด็กๆจ่ายเลยจ้ะ 2.5 ยูโรเราก็จะได้เป็นเครื่องดื่มคราวนี้จะให้ดูราคาเครื่องดื่มที่เขามีจริงๆเครื่องดื่มอ่ะก็ไม่ได้ราคาแย่นะเฟรดโดคาปูชิโน่ถ้าเป็นพวกกาแฟก็5-6ยูโรอ่ะโอเคก็แพงกว่าทั่วไปแหละแต่ก็มีน้ำมันลมอะไรอยู่ก็อยู่ตรงข้ามกับไวท์ทาวเวอร์เลยนะขึ้นมาบนเรือแล้วเรือก็จะมีชั้นบนกับชั้นล่างมาเราจะเข้าไปดูกันโอเค let's go help yourself โอ้บรรยากาศข้างในน่านั่งมากมีที่นั่งเยอะมากมีห้องน้ำด้วยนะห้องน้ำผู้ชายอยู่ฝั่งนี้ห้องน้ำผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้มีที่นั่งน่ารักเต็มไปหมดเลยถ้าไม่อยากชมวิวข้างบนเราก็มานั่งชิลๆอยู่ตรงนี้ได้มีเป็นบาร์มาดูวิวด้านหน้าเรือกัน thank you ว้าวมีกัปตันด้วยมีกัปตันที่หลอนมากก็มีบาร์อยู่ข้างบนนี่คุณตาคุณยายมานั่งชมวิวจริงว่ะกัปตันขึ้นข้างบนดูสิข้างบนก็มีบาร์มีที่นั่ง
จ้ะยี่มาเพิ่งมากเลยนะเฮ้ยบรรยากาศดีมากมีที่นั่งสำหรับหันหน้าไปด้านหน้าเรือนี่เราขึ้นมานั่งบนเรือแล้วเรือใช่นโยบายของเรือลำนี้ก็คือเราต้องสั่งเครื่องดื่มที่มีราคาอย่างน้อย 6.5 ยูโรซึ่งเครื่องดื่มทุกอย่างก็ 6.5 หมดเลยก็มีเบียร์ใช่ 6.5 และกาแฟก็ 6.5 เอาจริงๆกาแฟถือว่าแพงมากเลยนะ 6.5 เนี่ย แต่ว่าก็ถือซะว่าจ่ายค่าขึ้นเรือแล้วครับใช่ลามิจ้ะกาแฟดีเหรอกาแฟอร่อยเลยกินกาแฟแล้วก็กินเบียร์ก็ไปนอนสนามบินรอเครื่องบินเลยตั้งแต่ตอนนี้ไงจ๊ะดีไหมจ๊ะเบียร์กินเรือกินเบียร์บนเรือข้างไว้เท้าโคตรดีเลยกินกาแฟก็ดีนะกาแฟอร่อยนะเนี่ยกิโลขึ้นไปมาแล้วนะใช่แล้วสวยมากขึ้นไปได้3ยูโรจะข้างในจะมีมิวเซียมเล็กน้อยแล้วก็จะมีร้านขายขนมเล็กน้อยอยู่ข้างล่างก่อนจะขึ้นมาแต่จริงๆถ้าเราซื้อเครื่องดื่มแก้วที่2เราก็จะได้ลดเหลือ3ยูโรเท่านั้นก็โอเคมาลองดูนะถ้าใครมาเทสซาโลนิกิประเทศนี้สิ่งที่เจอง่ายมากเลยก็คือคาเฟ่ที่ขายขนมร้านนี้เป็นร้านใหญ่มากนะชื่อเบเล่ดูสิก็คือร้านขนมประเทศกรีกเนี่ยคือไม่ได้ขายแต่ขนมเด้อขายอาหารด้วยจ้าแต่คือความขนมก็เยอะมากมากระดับเลือกไม่หวานไม่ไหวอ่ะแล้วก็จะมีบาร์เล็กๆให้คนมานั่งกินได้เหมือนกันนะซึ่งขนมเขาอ่ะก็จะเป็นพวกพายเป็นขนมหวานที่หอมหวานมากแล้วเขาก็จะมีอาหารแบบแซนด์วิชด้วยแล้วก็มีอาหารร้อนด้วยน่ากินโคตรนี่ก็จะมีอาหารคาวด้วยบางที่ก็จะมีเครื่องดื่มซึ่งส่วนใหญ่กาแฟมีอยู่แล้วแต่บางที่ก็จะมีเครื่องดื่มที่เป็นแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ด้วยเพราะฉะนั้นคาเฟ่บาร์เนี่ยหาได้ง่ายมากเลยในประเทศกรีซขนมดูดีมากลองดูสิหน้าตาน่ากินโคตรขนมเขาก็จะมีสไตล์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันออกกลางเป็นขนมพวกนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้เหมือนที่ตะวันออกกลางนะคือหน้าตาเหมือนกันละเว้ยแต่ว่ารสชาติมันก็คงต่างกันเล็กน้อยความหวานความหอมความมันมีไอติมด้วยจ้าร้านนี้แล้วเข้ามาในร้านแบเกอรี่น่ากินมากอ่ะคือแบเกอรี่ที่เนี่ยเยอะมากโดนัทน้ำเชื่อม6ลูกใช่ไหมลูกแถมให้ด้วยจริงเหรอแล้วเขาก็หยิบใส่เพิ่มอันนี้ใช่ไหมนี่ขนมพวกน้ำเชื่อมพวกนี้เยอะมากแต่ก็อร่อยมากจริงๆนะคุ้มค่ากับแคลอรี่ที่เรากินไปซื้อกินเถอะนานๆทีป่าโอเคสวัสดีค่ะวันนี้วันสุดท้ายที่กรีซแล้วเราต้องกินเครื่องดื่มที่เป็น traditional ของกรีซเขาเรียกว่าUzo ก็คือเป็นเหมือนกรีกวอดก้านั่นเองนั่นเองกินไปไงบ้างคะลองโชยของตรงสิกินหอมมากหอมมันเหมือนเม็ดอมอะไรที่สีดำๆอ่ะยาอมอ่ะแฮกอ่ะเหรอกินเหมือนแฮกสีดำเลยใช่เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำแข็งน้ำแข็งใช่ลองสิเอาช็อตไม่ใหญ่นะลองชิมขอบคุณค่ะ
ยังไงดีเหมือนกินแฮกเลยอ่ะแล้วไม่แรงด้วยนะเหรอคือไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่ากินไปแล้วจะเมากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย40จริงเหรอใช่แอลกอฮอล์ 40% นะแต่มันไม่ได้รู้สึกแรงเหมือนเหล้าขาวคือมันดีโคตรโคตรแล้วกินเหมือนแฮกเลยต้องมาลองจ้ะเราจะมารีวิวกินอาหารคุยอีกร้านนึงมาอาหารอิตาเลียนอีมันอาหารยุโรปส่วนใหญ่เขาจะเสิร์ฟขนมปังมาแล้วมีขนมปังมาแบบนี้ข้างในเหนียวนุ่มมากวันนี้เราสั่งเป็นคาราเมลทอดปลาหมึกทอดนั่นเองจ้ะวิธีการกินก็คือบีบน้ำมะนาวลงไปกรอบอร่อยมากใช่ไหมปลาหมึกสดปลาหมึกสดมากคือถ้าเราประเทศกรีซไม่แน่ใจว่าเมืองอื่นจะเป็นแบบนี้ไหมแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่ทะเลอาหารทะเลเขาดีมากเราต้องสั่งเดี๋ยวรออาหารที่เป็นกรีซทราดิชันนอลเป็นพวกเนื้อย่างสลาฟกี้แล้วก็สเต็กเราสั่งมาเหมือนกันเดี๋ยวมาแล้วมาให้กินให้ดูที่เราสั่งก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าสลาฟีสลาฟีตะกรีเสียบไม้ปิ้งๆจะมีทั้งผักทั้งเนื้อแล้วก็อันนี้เป็นเทสโตรนิกี้มีบอลคือมีบอลอันใหญ่มากเหมือนสเต็กเลยแล้วอันนี้เราก็สั่งเป็นรอยสเต็กหมูนี่คือเราสามารถสั่งเป็นชิ้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 นละ 1.6 ยูโรมากินได้แล้วเขาก็มีซอสมาให้ด้วยสลับดีโคตรดีเนื้อย่างต้องมากินในประเทศกรีซตามด้วยอูโซ่อูโซ่มาว่าไง40ดีกี40ดีกี่เหมือนกินแฮกละลายน้ำอ่ะอย่างมื้อนี้เราก็จะไปสนามบินจะไปรอดไหมมาดูกันไปไปยุ่ง